สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่9มีนาคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะค่ำคืนนี้นะคะจะได้เห็นสัญญาณการพุ่งทะยานของราคาบิตคอยน์นะคะหลังจากที่ลงไปดำดิ่งเนี่ยแต่ระดับต่ำสุดนะคะในช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ที่ผ่านมาสักประมาณ 43,000-44,000 นะคะมาณปัจจุบันค่ะราคานั้นพุ่งทะยานขึ้นมายืนเหนือ 54,100 เหรียญแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับสัญญาณว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกให้ความสนใจในการที่จะซื้อขายบิตคอยน์หรือแม้กระทั่งนะคะการปรับตัวขึ้นมาในระดับนี้เนี่ยนะคะก็มีการคาดหมายกันค่ะจาก Evercore ISI นะคะระบุบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากว่ายังคงพุ่งทะยานอยู่มีโอกาสที่จะไปทดสอบที่ระดับ 75,000 ได้นะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะทิศทางของราคาบิตคอยน์นั้นกลายเป็นสิ่งที่น่าจับตาขึ้นมาแล้วค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้ใครๆก็อยากจะไปเป็นเจ้าของบิตคอยน์ทั้งก่อนหน้านี้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทสลาเข้าไปกันแล้วตอนนี้เราจะเห็นหลากหลายชื่อที่เข้าไปกันด้วยนะคะถ้าเราดูราคาบิตคอยน์กันเนี่ยต้องบอกว่าผันผวนแกว่งขึ้นตั้งแต่ตามเวลาบ้านเราเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะขณะเดียวกันตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็ต้องบอกว่ากลับมาปิดบวกได้แล้วหลังจากที่ผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเริ่มชะลอการเล่งตัวแล้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำในตลาดโซนเอเชียก็เริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบกว่า9เดือน1676เหรียญนะคะมาวันนี้ก็เริ่มงงหัวขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวรอดูนะคะว่าค่ำคืนวันนี้จะอยู่รอดไหมส่วนทางด้านของภาพรวมบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นโซนเอเชียวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะมีการปรับลดเป้า GDP นะคะหลังจากที่มีการปรับประมาณการกันไปในไตรมาสที่4นะคะคือจริงๆเขามองอยู่ที่สักประมาณ 12% เศษๆวันนี้เนี่ยปรับลดประมาณการเหลือเพียงแค่ 11% เศษๆนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นของเขาพุ่งทะยานแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดความร้อนแรงลงเห็นจะเป็นตลาดหุ้นจีนนะคะเพราะว่าทางด้านของนักลงทุนนั้นกังวลกันว่าทางการจีนอาจจะมีออกมาตรการชะลอความคุมเข้มแล้วก็เรื่องของการคุมเข้มทางการเงินชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังสามารถเติบโตได้ดีนะคะล่าสุดนะคะมีการรายงานยอดขายรถยนต์ที่ถือว่าปรับตัวได้พุ่งทะยานเลยทีเดียวละค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโดยยอดขายรถยนต์นั่นส่วนบุคคลในจีนนะคะทะลุ1ล้านคันในเดือนกุมภาพันธ์แล้วหลังจากที่ประสบภาวะซบเซาในช่วงโควิด-19 ของปีที่ผ่านมาซึ่งสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนเปิดเผยค่ะว่ายอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั้นปรับตัวได้ดีนะคะโดยที่แต่ระดับสูงสุดและอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยที่ณปัจจุบันค่ะตัวเลขการขายปลีกของรถยนต์นั้นเพิ่มขึ้นกว่า4เท่าแต่ที่ระดับ 1.18 ล้านคันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่ยอดขายร่วงลงหนักถึง 79% หลายเมืองอยู่ภายใต้ภาวะล็อกดาวน์ในขณะที่โรงงานและตัวแทนจำหน่ายต่างปิดดำเนินการซึ่งมีรายงานระบุว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะระดับ1ล้านกว่าคันเนี่ยมีขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น 97,000 คันซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า7เท่าเมื่อเทียบเป็นรายแต่ลดลง 38% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนรถยนต์นะคะ Tesla Model 3และ Model Y ที่ผลิตในจีนเนี่ยผลิตได้ทั้งสิ้น 18,318 คันในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่จีนนั้นออกมาตรการจูงใจต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะหน่วยงานกำกับของจีนได้มีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมผ่อนคลายข้อจำกัดในการซื้อรถยนต์แล้วก็สร้างจุดชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยค่ะตัวเลขอันนี้อาจจะสะท้อนได้นะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของภาคแรงงานของจีนกลับมาฟื้นตัวด้วยได้แล้วนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเราต้องดูกันด้วยก่อนหน้านี้ไวรัสโควิด-19 ทำให้หลากหลายประเทศมีมาตรการต่างๆออกมาพอมาตรการหมดไปหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของการทำงานที่บ้านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทำให้ในช่วงของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นั้นหลายๆคนจะต้องทำกันด้วยค่ะทำให้ยอดขายไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะหลังจากนี้จะปรับตัวดีขึ้นแม้ว่าชิ้นส่วนของเขาอย่างชิปเนี่ยอาจจะมีการขาดแคลนก็ตามค่ะวันนี้มีการเปิดเผยออกมานะคะจากทางด้านของบริษัทวิจัยด้านการตลาดเทคโนโลยีหรือว่าคานาลิสค่ะมีการรายงานนะคะว่าตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC ทั่วโลกนับรวมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตจะขยายตัว 8% ในปีนี้แม้ว่าภาวะการขาดแคลนชิ้นส่วน
จะมีการปรับตัวลดลงก็ตามค่ะโดยมีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าการขนส่งโดยรวมในปี2564จะแตะที่ 496.8 ล้านเครื่องโดยสินค้าทุกประเภทค่ะจะขยายตัวขึ้นทั้งหมดในส่วนของยอดสั่งจองที่ค้างอยู่จากปีที่แล้วก็จะได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องจากพนักงานและนักเรียนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ว่าปัญหาด้านซัพพลายนะคะก็ยังคงมีอยู่ตลอดทั้งปีนี้และจะเป็นอุปสรรคหลักของการขยายตัวในปีนี้ด้วยค่ะขณะที่ส่วนประกอบสำคัญนะคะเช่นจอแสดงผลแล้วก็ชิปขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนระบบภายในของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะยังคงขาดแคลนต่อไปในปีนี้นะคะปี2564จนถึงปี2565ค่ะทำให้มีอุปสงค์จำนวนมากที่จะไม่ได้รับการตอบสนองซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะคะก็จะช่วยให้อัตราขยายตัวสูงกว่าที่เป็นอยู่ด้วยค่ะไปติดตามกันบ้าง นะคะเรื่องราวของโควิด -19 นะคะยังคงมีผลกระทบกับหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนยุโรปนะคะล่าสุดค่ะหลายๆประเทศก็พยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็กลับมาเปิดใช้ชีวิตเหมือนปกตินะคะโดยที่เห็นได้ว่าอังกฤษเองนั้นนะคะมีการระบุบอกว่าถ้ากลับมาผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วก็สามารถที่จะให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติแล้วเห็นทีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของโควิดที่อาจจะมีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องยืนยันเดินหน้านะคะในการผ่อนคลายมาตรการด้วยนะคะโดยนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยถึงความเสี่ยงในการเพิ่มการแพร่เชื้อของโรคโควิด -19 ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หลังจากที่โรงเรียนต่างๆจะกลับมาเปิดเรียนสอนอีกครั้งนึงและเด็กๆทั่วประเทศนะคะหลายล้านคนกลับเข้าชั้นเรียนแน่นอนว่าความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการกันเด็กออกจากโรงเรียนนานเกินไปนะคะนายบอริส จอห์นสันบอกอย่างนั้นนะคะเขาได้ประกาศแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์4ขั้นตอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยการเปิดโรงเรียนถือว่าเป็นแผนแรกๆเลยนะคะในการดำเนินงานซึ่งก็ระบุบอกว่าจะพยายามทำอย่างระมัดระวังแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการนี้แน่นอนนะคะเบื้องต้นประชาชนได้รับอนุญาตให้รวมกลุ่มกันในที่สาธารณะได้ไม่เกิน2คนสามารถนั่งจิบกาแฟดื่มเครื่องดื่มหรือปิกนิกในที่สาธารณะซึ่งอังกฤษนั้นคาดว่าจะยกเลิกมาตรการเข้มงวดทางสังคมทั้งหมดในวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปหลังจากที่1ใน3ของประชากรอังกฤษทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วโดยปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วมากกว่า 22.3 ล้านรายค่ะต้องบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์ยังคงมีอยู่นะคะการปิดโรงเรียนก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปค่ะควบคู่ไปกับมาตรการของภาครัฐหลากหลายประเทศเขามีมาตรการต่างๆออกมานะคะแต่ว่าอย่างที่เราพูดกันตอนต้นรายการไปว่าถ้ามาตรการหมดลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างยกตัวอย่างออสเตรเลียที่ต้องบอกว่าอาจจะมีคนตกงานถึง 110,000 รายเพราะว่ามาตรการต่างๆที่ก่อนหน้านี้เขาออกมาช่วยเหลือภาคธุรกิจหมดไปภาคธุรกิจก็ยังคงความเปราะบางเหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะก็คือสิ่งนึงนะคะที่อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเช่นกันนะคะต้องรอดูว่ามาตรการต่างๆจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ต่อเนื่องไหมแล้วหลังจากที่ช่วงเวลาคาบเกี่ยวนะคะจะมีการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้างส่วนสิ่งที่มีการเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะกำลังจะเซตเข้าสู่สมดุลนั่นก็คือการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีช่วงหน้าคุณหญิงสัมภาษณ์มาฝากกันแล้วค่ะว่าเราจะต้องมีทำเซกเตอร์โรเตชันไหมแล้วหุ้นแนะนำหุ้นโดดเด่นในช่วงเวลานี้จะลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะรายการนะคะคุณชมมาชี้ชะตาหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีกันสักนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะดีทีเดียวสำหรับนักลงทุนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเงินเฟ้อที่เร่งโตขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีนั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะหลังจากนี้ที่ทายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่ำคืนนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณรัศลันธนไพศาลกิจหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะในตัวหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะคุณเอิร์ธเรามาสำรวจเศรษฐกิจสหรัฐกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะตอนนี้ที่ทางภาวะเศรษฐกิจเขาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วบางยินก็มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอัตราเงินเฟ้อกลุ่มจะเร่งตัวขึ้นด้วย
ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะครับผมคิดว่าจริงๆอย่างที่ทางคุณหญิงเกริ่นนะครับว่าจริงๆเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับแล้วเราก็เห็นสัญญาณที่แต่ที่เราคุยกันมาในช่วงปีที่แล้วว่าจริงๆใน GDP ไตรมาส3เขาก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงในไตรมาส4จนจริงๆแล้วในภาพรวมปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะโตได้ถึง 5-6% ก็คือเป็นการฟื้นตัวนะครับแต่จุดที่เป็นจุดที่ทำให้การที่เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเนี่ยนะครับเราก็ไปดูว่าเรื่องของตัวของเงินเฟ้อเนี่ยก็เป็นประเด็นนึงที่ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มกังวลเพราะปกติแล้วพอเวลาเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเนี่ยครับราคาสินค้าอะไรมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับโดยตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยเงินเฟ้อก็น่าจะค่อยๆปรับขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณมาจากทั้งตัวของบอนด์ยิลด์พันธบัตรรัฐบาล10ปีทางสหรัฐเองเนี่ยที่อยู่ในทิศทางที่ช่วงที่ผ่านมาก็แนวโน้มก็เป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็สะท้อนในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันดิบ WTI ตอนนี้เนี่ยก็สูงสุดในรอบเกือบ2ปีเลยนะครับต้องเรียนว่าจริงๆสูงกว่าในช่วงก่อนที่เกิดโควิดซะอีกนะครับถ้าดูในจากภาพต้นปีเราอย่างเดียวเนี่ย WTI เนี่ยขึ้นมา 35% เลยนะครับก็คือขึ้นมาค่อนข้างสูงซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยครับผมก็คิดว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะท้อนชัดเจนนะครับถึงเรื่องของการยืนยันว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยรอบนี้เนี่ยหรือว่าตัวของพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นของจริงนะครับทีนี้ผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตัววุฒิสภาสหรัฐนะครับที่ล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการผ่านตัวของมาตรการกระตุ้นแล้วนะครับก็อยากจะให้เห็นภาพตรงเมื่อกี้นิดนึงนะว่าผ่านมาตรการ 1.9 ล้านล้านนี่นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเพิ่งผ่านสภาบนไปนะครับแต่ว่าตัวของสภาล่างเนี่ยผมคิดว่าทางคุณโจไบเดนเองเนี่ยเขาน่าจะผ่านได้ไม่ยากแล้วเพราะสภาล่างเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเดโมแครตชัดเจนแล้วนะครับซึ่งเสียงเขาก็ค่อนข้างมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญมากจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านได้มากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจริงภายในสัปดาห์หน้าเองวันที่14เนี่ยก็น่าจะมีการผ่านละแล้วก็ลงนามซึ่งตัวมาตรการกระตุ้นเนี่ยครับคิดเป็นถึง 9% ของ GDP ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วถ้าเราไปรวมตัวเลขที่เป็นมาตรการกระตุ้นตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดมาเนี่ยนะครับก็สหรัฐเนี่ยใช้มาตรการกระตุ้นไปถึง 23% ของ GDP แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ผมไม่คิดว่ามันสะท้อนภาพของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนทีนี้อยากจะให้ดูภาพนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าตัวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย10ปีเนี่ยตอนนี้สูงสุดในรอบปีอย่างที่เราคุยกันถ้าดูจากภาพนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวของเซกเตอร์อันนี้ผมเอาภาพเซกไลน์เซกเตอร์มาให้ดูได้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นตัวของผลตอบแทนเนี่ยหรือว่า correlation หรือว่าค่าเบต้าเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตัวของบอนด์ยิลด์ย้อนหลัง5ปีเนี่ยก็จะเห็นภาพเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นเซกเตอร์ที่เป็น cyclical เนี่ยหรือว่าเป็นหุ้น value ต่างๆเนี่ยครับปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเช่นกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับขึ้นจากต้นปีมา 39% นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับตัวน้ำมัน WTI นะครับหรือกลุ่มการเงินจากต้นปีเนี่ยบวกมา 15% ซึ่งภาพตรงนี้เองก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าเราเกิดเงินเนี่ยจริงๆแล้วสภาพคล่องเนี่ยยังล้นโลกอยู่แล้วคนอาจจะกลัวว่าตอนนี้หุ้นเทคปรับฐานลงมาเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าหุ้นจะจบรอบเลยหรือเปล่าแต่ผมเรียนจริงๆว่ารอบนี้เนี่ยเราเห็นการโลเทตของเงินเนี่ยคือเงินยังอยู่ในตลาดหุ้นเพียงแต่ว่ามีการสวิชจากกลุ่มที่เป็นนิวอีโคโนมีเนี่ยกลับมาอยู่ในหุ้นกลุ่มที่เป็นหุ้นแวลูหรือว่าหุ้นซิคลิคอลเพิ่มขึ้นครับค่ะถ้าอย่างนั้นเองตอนนี้ใครที่ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่คุณเอิร์นแนะนำยังไงดีนะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากสัญญาณมันอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาในบางตัวด้วยนะคะครับก็เรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราดูในภาพนี้อยากจะเสริมข้อมูลตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าในช่วงนี้เราจะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะมีความผันผวนเนี่ยเพิ่มขึ้นผมว่าในช่วง1-2เดือนจากนี้มากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยก็มีข้อมูลจากทางบูมเบิร์กนะครับบอกว่าตอนนี้นักทุนรายย่อยเนี่ยหันเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยคือเข้ามาลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับจากชาร์ตทางด้านซ้ายนะครับแล้วถ้าเราดูในแง่ของตัวเลขมูลค่าคอร์ปชันเนี่ยนะครับคือเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งเนี่ยตอนนี้นักทุนรายย่อยเองก็เข้ามาซื้อตัวของคอร์ปชันเนี่ยคือเก็งกำไรขาขึ้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันเพราะนั้นจริงในภาพตรงนี้เองผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะยังมีความผันผวนต่อเนื่องไปค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้ถามว่าแล้วหุ้นเทคที่ปรับฐานลงมาในรอบนี้เนี่ยมันมีจังหวะในการเข้าไปซื้อหรือยังนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ามีตัวเลขหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือว่าในช่วงของบอนด์ยิลด์ที่เป็นขาขึ้นเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติในอดีตย้อนหลังมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอดีตนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก195วัน
นะครับหรือประมาณสักครึ่งปีอ่ะประมาณสัก6เดือนกว่าๆนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจากต้นทางเมื่อปีที่แล้วนะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาละนะครับประมาณสัก3เดือนกว่า3เดือนกว่าๆเกือบ4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพตรงนี้เองผมคิดว่าบอนด์ยิลด์ยังมีโอกาสอิงจากสถิติในอดีตนะครับอาจจะปรับขึ้นได้อีกประมาณสัก2เดือนหรือประมาณสักเกือบ60วันซึ่งในยะก็คือกำลังจะบอกว่าในช่วงที่บอนด์ยิลด์ยังขึ้นอยู่แบบนี้เนี่ยหุ้นเทคก็อาจจะได้รับแรงกดดันอยู่พอสมควรว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหุ้นเทคมักจะมองว่าเป็นหุ้นที่มี variation เนี่ยที่ค่อนข้างสูงถูกไหมครับทีนี้ผมมองว่าถ้าในช่วง2เดือนจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครทนรอได้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเราอาจจะทยอยก็เป็นในหุ้นเทคโนโลยีที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับ variation ไม่ได้แบบสูงแบบโอ้โห PE เป็น100เท่าเนี่ยคือผมว่าอย่างหุ้นแฟงหุ้นตัวใหญ่ๆอย่าง Apple Google Microsoft Facebook พวกนี้เป็นหุ้นเทคที่จริงๆถ้าไปดูผลประกอบการอย่างในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเค้าก็เติบโตได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าในเชิงเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะครับเพราะนั้นในภาพตรงนี้ผมก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นจังหวะในช่วง2เดือนนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาค่อยๆทยอยสะสมหุ้นเทคที่เป็นพื้นฐาน B แบบนี้ก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจครับซึ่งปัจจัยตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ตลาดพวกอื่นๆอย่างอันเซนหรือว่าแม้แต่ตลาดอื่นๆเขามีการปรับลดน้ำหนักหรือจัดพอร์ตกันใหม่ด้วยหรือเปล่าครับครับจริงๆก็ต้องเรียนว่านอกจากตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยตลาดหุ้นจีนช่วงนี้ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสตอรี่ในการลงทุนเนี่ยวิธีการในการลงทุนเนี่ยไม่แตกต่างกันก็คือเราพยายามเลี่ยงหุ้นที่เป็น high valuation นะครับหรือหุ้นที่เล่นบนสตอรี่มากๆแล้วก็ในขณะที่บริษัทยังไม่ได้มีกำไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการปรับฐานเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าในภาพระยะยาวแล้วผมคิดว่าผมนำพัฒนาการของดัชนีตัวหนึ่งที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับซึ่งก็เป็นดัชนีที่เป็นตัวแทนของทั้งหุ้นจีนแล้วก็หุ้นฮ่องกงด้วยที่ผมว่าน่าสนใจก็คือตัวของดัชนีหางเสงนะครับอย่างทางการเขาเนี่ยเขาเตรียมที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนนะคือหางเสงณตอนนี้หุ้นมีอยู่55ตัวนะครับเขาเตรียมที่จะเพิ่มหุ้นตรงนี้เป็น80ตัวภายในกลางปีหน้าความน่าสนใจก็คือว่าหุ้นที่จะเพิ่มสัดส่วนตรงนี้เข้าไปเนี่ยคือถ้าเราไปดูสัดส่วนเดิมของหุ้นที่อยู่ในดัชนีหางเสงนะครับส่วนประกอบเขาเนี่ยเป็นกลุ่มการเงินถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือพูดง่ายๆเป็นโออีโคโนมีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเขาจะลดสัดส่วนกลุ่มที่เป็นโออีโคโนมีเนี่ยที่เป็นกลุ่มการเงินเนี่ยครับจาก40เนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก30%นะครับแต่ว่าหุ้นเขาจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่เป็นนิวอีโคโนมีเพิ่มไปยกตัวอย่างหุ้นที่จะมีการปรับเพิ่มเช่นอย่างตัวของ JD.com นะครับตัวของ JD Health นะครับตัวของ NetEase นะครับหรือว่า BYD ผมว่าชื่อพวกนี้เราก็คุ้นหูซึ่งหุ้นพวกนี้มีโอกาสที่จะได้ปรับเพิ่มขึ้นไปในตัวของดัชนีหางเสงซึ่งก็คาดว่าน่าจะเสร็จในช่วงกลางปีหน้าซึ่งภาพตรงนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้ในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่าหุ้นจีนที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงที่อิงดัชนีเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าท่านนักลงทุนอยากจะลงทุนในการลงทุนอิงตามดัชนีหางเสงเลยเนี่ยนะครับผมก็มี ETF ตัวหนึ่งมาแนะนำก็คือ ETF ที่ชื่อว่า2800นะครับก็เป็น ETF ที่อิงกับดัชนีหางเสงเลยเพียงแต่ว่าในแง่ของการลงทุนแบบ passive หรือว่าการอิงดัชนีแบบนี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องทุ่มทีเดียวอาจจะใช้วิธีทยอยซื้อทีละเดือนหรือว่าทยอยซื้อเมื่อลงเราก็ค่อยทยอยซื้อเพิ่มไปนะครับเราได้เห็นภาพตัวในเรื่องของมุมมองภาวะเศรษฐกิจไปแล้วของสหรัฐรวมไปถึงในเรื่องของแนวโน้มเทคโนโลยีด้วยนะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าอย่างนั้นช่วงนี้คุณเอิร์นแนะนำหุ้นตัวไหนให้กับนักลงทุนได้บ้างไหมที่พอมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าจริงๆมีหุ้นตัวหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวย่อลงมาพอสมควรเลยนะครับก็คือบริษัท Costco นะครับถ้าดูจากในชาร์ตนี่ก็จะเห็นว่าจริงๆ Costco เนี่ยเราจะคุ้นชื่อหลายท่านที่ไม่ได้ติดตามในต่างประเทศอาจจะไม่คุ้นนะแต่ว่าจริงๆแล้ว Costco เนี่ย business model เขามีความคล้ายคลึงนะอาจจะไม่ได้เหมือนซะทีเดียวคล้ายๆกับตัวของ Macro ในบ้านเรานะครับก็คือคนที่เข้าไปซื้อของได้ต้องเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายค่าสมาชิกแล้วก็ได้ซื้อของในราคาที่ถูกเมื่อปีก่อนนู้นเนี่ยเขาเคยเพิ่งไปเปิดปี2ปีที่ผ่านมาก็มีการไปเปิดสาขาที่ประเทศจีนนะช่วงนั้นเนี่ยสงครามการค้ารุนแรงมากนะครับแต่ปรากฏว่าคือเชื่อมั้ยฮะว่าคนจีนแห่ไปซื้อของใน Costco เยอะมากนะครับในสาขาที่ประเทศจีนสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาได้ราคาที่ถูกสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้สนว่าตัวของสงครามการค้าจะเป็นยังไงนะก็คือถ้าขายสินค้าราคาคุณภาพดีราคาถูกเขาก็ไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราไปดูงบไตรมาสล่าสุดของเขาเนี่ยก็ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วจริงๆรายได้ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยซ้ำนะครับและตอนนี้เนี่ย forward PE ปีนี้ของหุ้น Costco เองอยู่ประมาณสัก31เท่านะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับย่อลงมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอสมควรเพราะฉะนั้นจริงๆผมมองว่าในแง่ของนักลงทุนระยะยาวแล้วเนี่ยตัวของ Costco เองเนี่ยด้วย PE ประมาณสัก30เท่าเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงแล้วนะครับเริ่มที่จะน่าสนใจในการเข้าไปสะสมแล้วเหมือนกันนะครับก็อาจจะลองดูไว้เป็นอีก1ทางเลือกนะครับค่ะ
ค่ะคุณชมบอกว่าอยากจะติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยนะคะแล้วมีช่องทางไหนกันบ้างหรือว่าในช่วงนี้เราจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าของเราตรงไหนยังไงกันบ้างไหมคะได้ครับก็ตอนนี้ก็จะมีจริงๆปกติแล้วเรามีจัด Facebook Live นะครับในเรื่องของรายการ Global Week Update เนี่ยทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับเวลา 14:45 ถึง 20:00 นาทีนะครับก็จะเป็นทางทีม BS Global Investing เราก็มาให้ความรู้นะครับอัปเดตมุมมองการลงทุนทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าในเดือนนี้ก็พิเศษหน่อยแล้วก็จะมีจัดสัมมนาที่เป็นเรื่องของ ETF นะครับอันนี้ก็จะเจาะจงไปเลยเรื่อง ETF เนี่ยในวันพฤหัสที่11นี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จัดพิเศษให้กับทั้งลูกค้าเราแต่ว่าเพื่อนๆนักลงทุนที่ติดตามเนี่ยก็ไม่ต้องผิดหวังไปนะครับคือเดี๋ยวเราก็จะมีทานสรุปสูงว่ายังไม่ได้เป็นลูกค้าของทางหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเราก็จะมีการทำสรุปเนี่ยมาแชร์ให้ทาง Facebook หลักทรัพย์บัวหลวงตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงว่าเดี๋ยวเราตรงช่วงนี้เราก็เกาะกระแสหน่อยนะครับคุณหญิงครับก็คือมีเรื่องของ Clubhouse นะครับเราจัดมาเนี่ยก็จัดมา2รอบละนะครับนี่เดี๋ยวเราจะจัดรอบที่3ก็ยังไงก็เข้าไป follow กันได้นะครับก็อย่างผมก็ตัวของเอิร์ธรัศลันแล้วก็จะมีทางทีมน้องๆในทีมเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยก็จะมาช่วยกันพูดคุยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอพิโซดสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปจัดกันวันพฤหัสหน้านะครับพฤหัสที่18นะครับเวลา20:00โทษฮะ20:00ถึง20:30ครึ่งก็สั้นๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าหุ้นเทคปรับฐานเนี่ยเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับตามช่องทางนี้ครับค่ะได้เลยค่ะผมจะเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็ช่องทางที่จะติดตามข่าวสารจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละช่วงนี้ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะบอกว่าในช่วงนี้นะคะสถานการณ์วาระโควิด -19 ที่ยังคงอยู่กับเรานะคะหลากหลายธุรกิจนะคะภาคเอกชนรวมไปถึงภาครัฐบาลมีมาตรการต่างๆออกมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการ SME กันด้วยค่ะจับไม้จับมือกันเลยนะคะเพื่อผนึกกำลังในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยอย่างล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมีการออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้ร่วมมือกับทางด้านของแสนสิริเพื่อช่วยเหลือ SME ในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับบริษัทแสนสิริจัดโครงการแสนสิริ X SCB Build for All สร้างไปด้วยกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีนายอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์นายอภิชาติจูตระกูลประธานกรรมการบริษัทแสนสิริและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานค่ะทางด้านของคุณพิกุลศรีมหันต์รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์มีการเปิดเผยค่ะธนาคารให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินรวม 1,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% เป็นระยะเวลา3เดือนแรกให้กับลูกบ้านแสนสิริที่ประกอบธุรกิจรวมถึงคู่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการในเครือข่ายแสนสิริพร้อมมอบความรู้เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านดิจิตอลและลดต้นทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการซัพพลายเชนของแสนสิริผ่านการจัดอบรมสัมมนาและ Business Matching สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารให้เข้าสู่แอปพลิเคชัน Robinhood ที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มเพิ่มช่องทางการขายค่ะลูกบ้านของแสนสิริที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าของไทยพาณิชย์ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะก็เอาเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มของแสนสิริแล้วดูว่าแสนสิริจะช่วยซื้อเท่าไหร่แล้วก็ลูกบ้านเองที่มีกำลังซื้อจะซื้อเท่าไหร่แล้วเกิดลูกบ้านคนไหนอยากจะได้รับเงินทุนที่ราคาถูกคือ 1.99% 3เดือนเนี้ยก็มาที่ไทยพาณิชย์แล้วก็เข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มของไทยพาณิชย์ซึ่งไทยพาณิชย์ก็จะช่วยกันเรื่องทั้งเรื่องแมทชิ่งเรื่องลดต้นทุนเรื่องให้ผู้ซื้อผู้ขายเจอกันไปตลอดเพื่อทำให้ประเทศเนี้ยเดินหน้าต่อไปได้ค่ะทั้งนี้ตั้งเป้าช่วย SME ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยกว่า 1,500 รายคิดเป็นวงเงินรวม 7,000 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินอุดหนุนสินค้าจาก SME จากแสนสิริ 6,000 ล้านบาทและเงินสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารไทยพาณิชย์ 1,000 ล้านบาทค่ะเ
ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันได้ใหม่พร้อมสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจกันละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ